หยิบนาแฟนตาซีเล่มนี้มาพรีวิวให้ฟังกันค่ะร้านขนมเล็กๆที่มีเพียงผู้โชคดีที่ถูกเลือกเท่านั้นถึงจะเจอร้านนี้ได้นะคะโดยเบนนโกะเจ้าของร้านผู้ลึกลับนั้นจะเป็นผู้เลือกขนมที่เหมาะกับลูกค้าแต่ละคนให้แต่ขนมชิ้นนั้นอาจจะทําให้คุณพบโชคดีหรือโชคร้ายก็ได้ขึ้นอยู่กับว่าคุณจะเลือกกินหรือใช้งานมันอย่างไรมีเงื่อนไขอยู่เล็กน้อยเท่านั้นนั่นก็คือคุณลูกค้าทุกคน จะต้องมีของนำโชคมอบให้แก่เบเนโกเป็นการแลกเปลี่ยนกฎแห่งการแลกเปลี่ยนเมื่อได้อะไรมาสิ่งหนึ่งก็ต้องแลกด้วยอีกสิ่งหนึ่งเสมอไปมาลองฟังบทพรีวิวแรกกันดูค่ะว่าลูกค้ารายแรกของเบเนโกคือใครและจะได้ขนมชนิดใดไปใครฟังจบแล้วสนใจลูกค้ารายต่อไปของเบเนโกสามารถคลิกลิงก์ที่ใต้คลิปได้เลยนะคะ เซนิเทนโดร้านลึกลับกับขนมพิเศษตอนของนำโชคของเบนิโกเขียนโดยฮิโรชิมาเลโกะก,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 กุกกักุกกักเสียงนั้นก็เสียงหมุนกล่องจับรางวัลทรงแปดเหลี่ยมนั่นเองลูกเหล็กกลมๆคล้ายลูกบอลปาจิงโกะร่วงพลอยออกมาลูกเหล็กนั้นเป็นเงาวแวววาวบนผิวด้านนอกสลักตัวอักษรขนาดเล็กไว,ว้ว่าสิบ ปีโชวะที่42ใครบางคนหยิบลูกเหล็กนั้นขึ้นมาของนำโชควันนี้คือเหรียญสิบเยนจากปีโชวะที่12งั้นเหรอดีจริงถ้ามีลูกค้าเอาของนำโชคมาให้คงดีแท้เสียงกระซิบแผ่วเบาเนิบช้าดังไปทั่วร้านเล็กๆแห่งนั้น เจลลี่นางเงือกมายุมิทำสีหน้าท่าทางหดหูเพราะตั้งแต่พรุ่งนี้ต้องเรนว่ายน้ำในวิชาพละต้องลงว่ายน้ำในสระแค่คิดเหงื่อนเย็นๆก็ไหลออกมามายุมิว่ายน้ำไม่เป็นยิ่งกว่านั้นยังกลัวน้ำจนแทบทนไม่ได้ทุกครั้งที่ลงน้ำจนรู้สึกตื่นตระหนกถูกน้ำเย็นๆกลืนลงไปจนจมดิ่งเหมือนก้อนหินขึ้นจากน้ำก็ไม่ได้ ถ้าตายไปจะทำยังไงล่ะความคิดนี้ผุดขึ้นในหัวยังฉับพลันจากนั้นเธอก็ตะกุยน้ำอย่างแรงกลืนน้ำ้าไปหลายอึกจนในที่สุดครูต้องกระโดดลงไปช่วยสภาพหน้าอายแบบนั้นพรุ่งนี้ต้องให้ทุกคนเห็นอีกแล้วเหรอโอ้ยไม่เอานะหรือจะขอให้แม่เขียนจดหมายบอกครูว่าสภาพร่างกายเราไม่พร้อมขอไม่ลงสระดีกว่า แต่แม่ต้องดูนแน่ๆเลยว่าจะทำแบบนั้นได้ยังไงปีนี้ลูกต้องว่ายน้ำให้เป็นหัดว่ายเข้าสิถ้าว่ายน้ำเป็นก็ดีนะสิอย่างน้อยจะได้เลิกกลัวน้ำเสร็จทีถ้าไม่เอาแต่ตื่นตะรนกก็คงว่ายเป็นไปแล้วล่ะขณะที่คิดระหว่างเดินกลับบ้านอย่างช้าๆก็รู้สึกเหมือนนิ่ใครบางคนเรวยมายูมิเงยหน้าขึ้นมอง จุดที่มายุมิยืนอยู่คือย่านร้านค้าที่อยู่ระหว่างโรงเรียนกับบ้านเส้นทางนี้ใกล้กว่าแถมบรรยากาศยังคึกคักแบบที่เธอชอบมายุมิจึงเลือกใช้เส้นทางนี้เสมอร้านค้าที่ตั้งเรียงรายบนถนนเส้นนี้เธอรู้จักทุกร้านทว่าวันนั้นมายุมิกลับพบร้านที่ไม่เคยเห็นมาก,ก่อนภายในตรอกแค่ระหว่างร้านขายโคเก็ตกับร้านขายอาหารแห่มีร้านขายขนมอยู่ ตัวร้านดูเหมือนตั้งอยู่ติดกับกำแพงข้างทาาประหนึ่งซ่อนตัวจากย่านร้านค่ะแต่ที่หน้าร้านมีขนมหลากสีว่างอยู่เรียงรายมายุมิเอ,อียงคอมีร้านขายขนมตรงนั้นด้วยเหรอเนี่ยเธอเคยใช้เส้นทางนี้มาไม่รู้กี่ครั้งแต่ไม่เคยเห็นร้านแบบนั้นเลยตอนเดินผ่านเมื่อเช้าก็ไม่ยักสังเกตเห็นเพิ่งเปิดวันนี้หรือเปล่านะแต่ถ้าเป็นแบบนั้น ตัวร้านก็ไม่น่าเป็นเติกเก่าแก่แลักษณะเหมือนเปิดอยู่ที่นี่มาน,นานแล้วแม้รู้สึกว่ามีบางอย่างแปลกๆมายูมิก็คิดว่าลองแวะดูสักหน่อยดีกว่าจึงเดินเข้าไปในตรอกแคบนั้นขณะก้าวเท้าเดินไปแต่ละก้าวเสียงคึกคักข,ของย่านร้านค้าค่อยๆหายไปกลายเป็นความเงียบเข้ามาปกคลุมรอบตัวมายูมิแต่เธอไม่ได้เอกใจเพราะสนใจแต่ร้านขายขนมที่อยู่เบื้องหนะ้า ร้านขายขนมส่วนใหญ่มักมีสเสน่ห์ประหลาดผลนึกภาพว่าในร้านคงมีแต่ขนมเจลลี่สีเขียวแดงฉูดชาดอัดแน่นอยู่เต็มโหลก็กลับเห็นข้าวเกลียบเซมเบ้สล่ายแห้งอบเกลือธรรมดาาและคาริ่งโตสีเข้มเข้มวางเรียงอยู่ด้วยเต็มไปหมดแต่สินค้าในร้านขายขนมเซนิเทนโดที่มายุมิเห็นกลับต่างออกไปเป็นขนมที่ภายนอกทำเลนแบบขนมทั่วๆไป แต่ข้างในไม่ใช่เลยพวกมันต่างออกไปเพราะมีพลังพิเศษพลังนั้นเปล่งประกายออกมาจากขนมแต่ละชิ้นแค่มักฝรั่งชิ้นเดียวก็ให้ความรู้สึกพิเศษแล้วมาสังเกตด,ดูดีๆชื่อสินค้าก็แปลกด้วยลูกกวาดตาแมวเม็ดอมแคลเซียมอร่อยเข้ากระดูกดำคาราเมลสเปียงทหารน้ำผลไม้แห่งความมืดหมักฝรั่งพูด ช็อกโกแลตเหรียนทองโมจิแมวกวักน้ำตาลเชื่อมสีรุ้งเจลลี่วิญญาณเด้งดึงขนมแท่งเด็กแดงลูกกวาดเตากลักกระป๋องทัศนศึกษาสละเปาไข่นกนางแอน่นข้าวเกรียบทั้งข้าวและอื่นๆอีกมากมายขนมแต่และชนิดล้วนไม่เคยเห็นมาก,ก่อนมายุมิจึงตื่นเต้นมากโอ้โห อะไรเนี่ยแปลกจังขนมเราไม่ถูกขนมปังค่อนแค่ดอนช็อกโกโลเน่รสมาเฟียเพื่ออะไรกันนะแล้วข้าวอาหรับรสพันหนึ่งราตีนี่ล่ะอืออหือเพื่ออะไรกันเนี่ยขณะกำลังดูเพลินๆหญิงคนหนึ่งก็ปรากฏตัวออกมาจากเงาเสลัวในร้านหญิงคนนี้สวมชุดกิโมโนสีแดงอมม่วงเข้ม ลวดรายเหรียญห้าเยนรูปร่างอ้วนท้วนท่าทางมีพละกำลลังเหมือนนักสูุโมมวยผมขนาดใหญ่ที่กล้าวไว้มวยเดียวนั้นเป็นสีขาวล้วนแต่ดูมิใช่หญิงชราเพราะใบหน้าไม่มีริ้วรอยเหี่ยวย่นสักนิดโดยฝีปากทาสีแดงสดสะดุดตาบบกกับปิ่นปักผมหลากอันตกแต่งด้วยลูกแก้วหลากสีถึงอย่างนั้นก็ดูไม่ใช่หญิงสาวไว้คุณป้านั่นแหละ มายูมิคิดคุณป้าส่งรอยยิ้มทักทายน้ำเสียงที่ดูแปลกเล็กน้อยฟังดูเย้าวยวนยินดีต้อนรับเจ้าค่ะที่นี่ร้านเซนิเทนโดมีเพียงผู้โชคดีที่สอบแสวงหาโชคลาภเท่านั้นถึงจะเจอร้านเราความปรารถนาของลูกค้าผู้โชคดีเปนิกโกผู้นี้จะช่วยให้เป็นจริงอย่างแน่นอน คุณป้าพูดเหมือนทำนองเพลงดูท่าคุณป้าคนนี้คงชื่อเบนิโกะแล้วก็เป็นเจ้าของรา้านจะพูดจาแปลกจ้ะโชคดีอะไรกันเบนิโกะจ้องมองมายูมิที่กำลังสับสนว่าแต่คุณลูกค้าปรารถนาสิ่งใดปรารถนาอยากแก้ปัญหาเรื่องใดแล้วเจ้าคะ่ะนั่นไม่ใช่คำเชื้อเชิญให้ซื้อขนมน่าแปลก ที่คำพูดนั้นพุ่งตรงเข้าถึงจิตใจมายุมิเธอจึงตอบเบนิโกไปตามความจริงทันทีคือว่าหนูอยากว้ายน้ำเป็นค่ะเบนิโกยิ้มอย่างนั้นก็ต้องใช้ขนมชนิดนี้เท่านั้นรอสักประเดี๋ยวนะเจ้าค่ะจากนั้นเบนิโกก็หยิบกล่องขนาดเท่าประมาณกล่องดินซอมาจากชั้นวางที่มีกล่องขนมเรียงกันแน่นขนาด แล้วยื่นให้มายุมิหนากล่องนั้นเขียนว่าเจลลี่นางเงือกและมีรูปนางเงือกน่ารักว่ายน้ำอยู่ในทะเลทันทีที่เห็นมายุมิเหมือนถูกฟ้าผ่าไม่อาจจะละสายตาจากกล่องนั้นได้เลยฉันอยากได้มันเป็นของฉันต้องเอามาให้ได้เท่าไหร่คะสิบเยนเจ้าค่ะมีเหรียญสิบเยนไหมเจ้าค่ะ มายูมิไม่ทันสังเกตเห็นแววตาเป็นประกายวาววับอย่างมีเล็ดในของเบนิโกเธอรีบหยิบกล่องดินสอออกจากกระเป๋านักเรียนอย่างลุกลี้ลุกลวนมาอยู่มิไม่มีโทรศัพท์มือถือจึงพกเหรียญสิบเยนไว้นในกล่องดินสอเสมอเผื่อจำเป็นต้องหยอดตู้โทรศัพท์เจอแล้วเหรียญสิบเยนและเมื่อยื่นเหรียญสิบเยนนั้นให้เบนิโกเจ้าตัวก็พินิจพิจารณาเหรียญน,นั้นแล้พยักหน้าอย่างพอใจ เหรียญสิบเบยนจากปีโชวะที่สิบสองไม่ผิดแน่ขอบคุณสําหรับของนําโชคนี้นี่เจ้าค่ะของที่คุณลูกค้าต้องการมายุมิกอดกล่องที่ได้รับไว้แน่ความสุขเมื่อได้รับสิ่งที่ปรารถนาแผ่เต็มหัวใจเสียงของเบนิกกะพุ่งมาที่มายุมิราวกับมีเวทมนต์ในกล่องมีกระดาษอยู่แผ่นหนึ่ง อ่านสีให้ละเอียดนะเจ้าคะต้องอ่านให้ดีนะค่ะไม่รู้ว่าเตื่นอยู่หรือฝันไปกันแนะ่แต่มายุมิก็รับคำรู้สึกตัวอีกทีก็มาถึงบ้านแล้วเธอรู้สึกเหมือนแค่ฝันไปแต่ในมือ,อยังตำกล่องเจลลี่นางเงือกไว้แน่มีจิตความฝันนะี่นามายุมิจึงเปิดกล่องดูทันทีในนั้นมีห่อพลาสติกขนาดเล็กบรรจุผงเจลลี่ กับกล่องพลาสติกค่อนข้างนากล่องนั้นมีลักษณะคล้ายหลุมแม่พิมพ์รูปนางเงือกเมื่อคลิก,กระดาษที่พับไว้แผ่นหนึ่งออกมาดูก็พบวิธีผสมเจลลี่วิธีทำเจลลี่นางเงือกเทผงเจลลี่ลงในน้ำปริมาณ40มิลลิลิตรคนให้ละลายแล้วเทลงในแม่พิมพ์ทิ้งไว้หนึ่งชั่วโมงเมื่อเจลลี่แข็งตัวนำออกจากแม่พิมพ์แล้รับประทานยังมีข้อความอื่นเขียนไว้ต่ออีก แต่มายุมิข้ามส่วนนั้นไปเพราะอยากทำเยลลี่จนอดใจร้อไม่ไหวเธอรีบเข้าไปในครัวหยิบถ้วยตวงมาตักน้ำสี่มิลลิตรพอดิบพอดีเทลงในชามแล้วเทผงเจลลี่ลงไปจนหมดจากนั้นคนด้วยช้อนเพียงครู่เดียวน้ำก็กลายเป็นสีฟ้าอ่อนค่อนข้างข้งขนมายุมิเทส่วนผสมลงในแม่พิมพ์แล้วเฝ้ารออย่างใจจดใจจ่อนานหนึ่งชั่วโมงในที่สุดก็ได้เวลาแกะเจลลี่ออกจากแม่พิมพ์ เจลลี่ออกมาเป็นรูปนางเงือกสวยงาหน้าแปลกตรงที่มีแค่ส่วนหางปลาที่เป็นสีฟ้าส่วนลำตัวนั้นเป็นสีขาวส่วนเส้นผมเป็นสีเขียวสดใสหน้ามองส่วนผสมที่ใส่ลงไปมิแต่สีฟ้าแท้ๆทำไมถึงแยกสีออกมาเป็นอย่างนี้ได้นะยิ่งกว่านั้นยังดูสวยสิจนมิกล้าก,กินจะาก,กัดก็เสร็จได้มาอยู่มิจึงลองเลียทีหนึ่งก่อนอื้มอ,อร่อยจัง เจอรี่อร่อยมากมีฟองฟู่ซาบซาเหมือนโซดารสชาติหอมหวานเหมือนมะม่วงอดใจไม่ไหวแล้วความรู้สึกเสียดายหายไปไหนเสียแล้วก็ไม่รู้มายูมิขมอบเจอรี่นางเงือกเข้าไปทั้งชิน้นคืนนั้นมายูมิฝันว่าตัวเองเปน็นนางเงือกแหวกว่าอยู่ในท้องทะเลลึกวันต่อมามายูมิคอแห้งมากดื่มทั้งนมทั้งน้ำแล้วก็ยังไม่ช่วยดับกระหาย อาการคอแห้งทรมานจนเธอลืมเรื่องว่ายน้ำไปเลยเมื่อถึงชั่วโมงพักมายูมิเปลี่ยนชุดว่ายน้ำมาเดินไปที่สระเธอยากลงน้ำเป็นที่สุดตอนนี้ผิวน้ำที่เคยน่ากลัวกลับกำลังเชื้อเชิญอ,อย่างอ่อนโยนโอ้ยไม่ไหวแล้วเองต้องเสียเวลาอบอุ่นร่างกายและอาบน้ำก่อนอีกเหรอมาอยูมิกระโจนลงสระทันทีพอผิวน้ำแตกกระจายรอบตัวอาการคอแห้งก็บรรเทาเลง ในน้ำถึงเงียบสงบและยย่นสบายนี่ละ่ะนี่ละ่ะสิ่งที่รอคอยครูพากันร้องตกใจแล้วรีบลงสระมาช่วยมายุมิแต่มายุมิว่ายน้ำคล่องแคล่วเหมือนปลาจนใครก็จับตัวไม่ทันเธอว่ายหนีไปมารอบตัวครูอย่างปลกเปรียวเกึ่งยั่วล้อเพื่อนรวมชั้นทุกคนต่างมองเธอเป็นตาเดียวด้วยไม่อยากเชื่อว่าจากคนที่เหมือนไม่มีทางว่ายน้ำได้ กลับกลายเป็นว่ายเก่งขนาดนี้ในที่สุดพกครุก,ก็ยอมแพ้และปล่อยให้มายุมิว่ายได้ตามใจระหว่างที่คนอื่นๆฝึกตีขาในน้ำมายุมิก็ว่ายน้ำเล่นจนสมใจอยากเถอว่ายได้ทุกท่าทั้งฟรีสไตล์กบและผีเสื้อว่ายคล่องอยิ่งกว่าเดินหรือวิ่งบนบกเสีอีกเมื่อจบชั่วโมงพละมายุมิต้องขึ้นจากสระน้ำทั้งที่ไม่เต็มใจ พอขึ้นจากน้ำก็กลับมารู้สึกคอแห้งอีกแถมคราวนี้ยังรุนแรงกว่าเดิมทั้งร่างกายเหมือนแห้งผากไปหมดทุกคนต่างเข้ามาชื่นชมแต่เธอไม่สนใจใครเลยอ้าผิวแห้งจังไม่สบายตัวเลยรู้สึกตึงไปหมดพอถึงเวลาพักกลางวันเธอก็ทนไม่ไหวอีกต่อไปขาคันยุบยิบจนต้องเกาเต็มแรง มีเสียงประหลาดดังเปลี้ยแล้วบางอย่างก็ตกลงบนพื้นสิ่งนั้นเป็นแผ่นสีฟ้าบางๆดูคล้ายเศษแก้วแต่พอดูดีๆแล้วเหมือนเกล็ดปลามากกว่าเกล็ดปลางั้นเหรอมายูมีตกใจรีบวิ่งไปที่ห้องนะ้ำพอเข้าไปในห้องซ้วมเธอก็ปิดประตูไม่ให้ใครเห็นแล้วเลิกกระโปรงขึ้นไม่จริง บริเวณต้นขามีเกล็ดปลาสีฟ้างอกออกมาตอนแรกมีแค่ส่วนเดียวเท่านั้นแต่ขณะที่มองอยู่เกล็ดนั้นก็ค่อยๆขยายวงกว้างขึ้นเรื่อยๆเรื่อยๆมันอยู่มิพยายามแกะออกอย่างล,ลุกลี้ลุกลวนเกล็ดปลาที่เพิ่งงอกยังพอแกะออกได้แต่ส่วนที่งอกมานานแล้วแกะยังไงก็ไม่ออกเกล็ดปลาเกาะติดแนะ่พ,พยายามดึงออกก็เจ็บปวดมาก แย่ yeah, แล้วทำยังไงดีเดี๋ยวมีใครเห็นเข้าใกล้จะหมดเวลาพักกลางวันแล้วด้วยสิแบบนี้ต้องหนีอย่างเดียวเท่านั้น <_ c oughs> การกลับจากโรงเรียนโดยไม่ขออนุญาตช่างเป็นความรู้สึกที่น่ากลัวแต่ตอนนี้เธอกลัวว่าจะมีคนเห็นเกล็ดปลามากกว่าพอแน่ใจว่าไม่มีใครอยู่มาอยู่มิก็รีบพุ่งตัวออกจากห้องน้ำแล้ววิ่งไปตามทางเดินก่อนออกจากโรงเรียนไป จากนั้นก็ก้มหน้าก้มตาวิ่งกลับบ้านโชคดีที่แม่ไม่อยู่บ้านสงสัยจะออกไปซื้อของขณะรู้สึกโล่งใจมาอยู่มิก็ก้มดูขาตัวเองเกล็ดปลาแพ้ขยายมาถึงเข่าแล้วแถมยังรู้สึกคอแห้งอย่างแรงไม่ใช่แค่คอที่แห้งแต่เกล็ดปลาก็แห้งผากจนทรมานมายูมิกระโจนลงอ่างอาบน้ำทั้งที่ยังสวมเสื้อผ้าถึงค่อยรู้สึกสงบลง เธอพยายามใช้ความคิดอย่างหนักขณะแช่อยู่ในน้ำว่าเกิดอะไรขึ้นถึงได้เป็นแบบนี้เหตุผลที่พอนึกออกมีเพียงอย่างเดียวเจลลี่นางเงือกไงละ่ะเพราะกินเจลลี่นั้นเข้าไปถึงได้ไม่กลัวน้ำเพราะกินเจลลี่นั้นเข้าไปถึงได้ไว่ายน้ำคล่องเหมือนปลาแล้วก็เพราะกินเจลลี่นั่นถึงได้มีเกล็ดปลากออกมาและขาดน้ำไม่ได้ต้องเป็นเพราะอย่างนั้นแน่แล้วจะทํายังไงดี เธอเองก็อยากว่ายน้ำเก่งอยู่หรอกแต่ต้องไม่ใช่แบบนี้เกล็ดปลางอกถึงข้อเท้าแล้วถ้ายังเป็นแบบนี้เดี๋ยวง่ามนิ้วเท้าก็มีผังผืดงอกออกมาไม่สิขาอ,อาจกลายเป็นหางปลาเลยก็ได้ถ้าเป็นอย่างนั้นจริงๆจะทำยังไงดีน้ำตาร่วงเพาะลงมาตั้งแต่เมื่อไหร่ก็ไม่รู้ในกล่องมีกระดาษอยู่แผ่นหนึ่งอ่านสิให้ละเอียดนะเจ้าคะ ต้องอ่านให้ดีนะมายุมิเงยหน้าขึ้นนึกออกแล้วจริงด้วยคุณเบนิโกะที่ร้านขายขนมพูดไว้แบบนั้นเธอบอกให้อ่านข้อความบนกระดาษนั้นให้ดีอาจมีอะไรสำคัญเขียนอยู่ก็ได้มายุมิเดินออกจากห้องน้ำไปที่ห้องตัวเองทั้งที่ตัวเปียกโชกหยิบกล่องเจลลี่นางเงือกออกมาจากลิ้นชักโต๊ะอ่านหนังสือเธอเก็บกล่องและแม่พิมพ์ไว้เป็นที่ระลึก รวมทั้งกระดาษที่บอกวิธีทำด้วยมายูมิยืนอ่านกระดาษแผ่นนั้นสิ่งที่อ่านข้ามไปในคราวก่อนอยู่ด้านล่างต่อจากวิธีทำนั่นคือํำเตือนํำเตือนหลังจากกินใจลีแล้วต้องดื่มน้ำผสมเกลือหนึ่งช้อนตามหนึ่งแก้วไม่เช่นนั้นร่างกายอาจกลายเป็นนางเงือกได้เอ๊ะ นั่นไงล่ะทำยังไงดีทำไมถึงไม่ตั้งใจอ่านคำเตือนให้ละเอียดนะมอคิดเสียใจตอนนี้ก็ทำอะไรไม่ได้แล้วน้ำตาพลันพลั้งพลูออกมาแต่แล้วมายุมีก็สังเกตว่าถัดจะกคำเตือนยังมีข้อความต่อไปอีกจึงเรีบอ่านต่อหากลืมดื่มน้ำเกลือและรา่างกายเริ่มกล้ายเป็นนางเงือ ให้ทำเจลลี่ใส่แม่พิมลูกมนุษย์ที่ไม่อยู่ในซองแล้วรับประทานทั้งนี้หากกลายเป็นนางเงือกเต็มตัวแล้วจะไม่ได้ผลขออภัยอย่างสูงแม่พิมพ์รูปมนุษย์ที่ว่ามีด้วยเหรอมาอยุมิรีบควานหาแม่พิมพ์ในกล่องก็พบว่ากล่องนั้นซ้อนกันอยู่สองชั้นมเมื่อดึงส่วนที่ซ้อนกันออก ถึงได้เห็นแม่พิมพ์รูปมนุษย์อยู่ใต้แม่พิมพ์รูปนางเงือนี่ไงละ่ะแต่ว่าไม่มีผงเจลลี่เหลือแล้วไม่นะอย่าเพิ่งหมดหวังสิถ้าหาดีๆอาจจะเจอเหมือนที่เจอแม่พิมพ์เมื่อกี้ก็ได้พอตั้งใจหายอย่างละเอียดเธอก็เห็นซองพลาสติกขนาดเล็กซ่อนอยู่ตรงก้นกล่องในซองคือผงเจลลี่ชัยโยเอาละ่ะต้องรีบแล้ว มาอยู่มีผสมเจลลี่ในห้องครัวแล้วเทลงในแม่พิมพ์คราวนี้เจลลี่สีออกขาวๆเหลือแค่รออีกหนึ่งชั่วโมงเท่านั้นแต่จะยืนรออยู่แบบนี้ก็ไม่ไหวเพราะร่างกายแห้งผากจนเกินทนมายูมีตัดสินใจถือเจลลี่พร้อมนาฬิกาเข้าไปรอในห้องน้ําเมื่อไปถึงห้องน้ําเท้าก็เริ่มกลายเป็นคลีบปลาจนเดินหรือยืนลาบากมายูมิลงแช่นในอ่างอาบน้า ขณะตั้งหน้าตั้งตาร้อยถึงเวลาตายละขาสองข้างเริ่มติดกันจนดูเหมือนหางปลาจริงๆแล้วได้โปรดเธอเร็วหน่อยเร็วหน่อยสิมายุมิลองจิ้มเจลลี่ดูขณะใจเต้นรัวเกือบแข็งได้ที่ทั้งชิน้นแลกินได้แล้วหรอมั้งไม่ได้จะใจร้อนไม่ได้รีบกินตอนนี้อาจจะยังไม่ได้ผลก็ได้ต้องรอจนนาทีสุดท้าย แต่ช่วยเร็วหน่อยเถอะเหลืออีกสามนาทีจะครบกำหนดหนึ่งชั่วโมงหูของมายุมิก็ได้ยินเสียงปิดประตูดังปั้งมีคนกลับมาบ้านแล้วตายแล้วอะไรเนี่ยน้ำนองไปหมดเลยนั่นมายูมิเหรอกลับมาแล้วเหรอลูกมายุมิได้ยินเสียงแม่พร้อมเสียงฝีเท้าที่กําลังเดินตามรอยน้ำใกล้เข้ามาโอ้ย แย่ yeah, แล้วแย่ yeah, แล้วมาอยู่มิอยู่ในห้องน้ำเหรอโอ๊ยตายแล้วเหลือเวลาหนึ่งนาทีแต่มายูมิรอไม่ไหวแล้วจึงดึงเจลลี่ออกจากแม่พิมพ์เจลลี่นั้นเป็นรูปเด็กผู้หญิงที่ขาสองข้างสายพลิ้วไปมา,าเธอกลืนเจลลี่เข้าไปทั้งชิ้นโดยแทบไม่เคี้ยวเลยเอ,อื้อทันทีที่กลืนลงคอประตูห้องน้ำก็เปิดออก แม่ยืนหน้าเข้ามาเมื่อมองเห็นมายุมิก็เบิกตาโพลทำอะไรอยู่นะทำไมถึงลงไปแช่อ่างทั้งเสื้อผ้าอีกนั้นล่ะคือหนูร้อนนะคะยูยูก็อยากแช่นนะ้ำเลยขี้เกียจถอดเสื้อผ้าค่ะมายุมิตอบเบาๆพลางพยายามย่อตัวลงเพื่อไม่ให้แม่มองเห็นคะ่ะแม่เลิกคิ้วถึงร้อนขนาดไหน ก็ใส่เสื้อผ้าลงแช่น้ำแบบนี้ไม่ได้นะเชื่อเขาเลยลุกขึ้นมาเดี๋ยวนี้เร็วๆเ,เข้ามายูมิกลั้นใจลุกขึ้นจากอ่างอาบน้ำแล้วก็โล่งใจไม่เห็นว่าเกล็ดปลาหายไปแล้วขาของเธอกลับมาเป็นขาของมนุษย์แล้วถึงจะยังขาดไปหนึ่งนาทีแต่เจลลี่นั้นใช้ได้ผลมายูมิโล่งใจจนน้ำตาไหลไไชจ ชคดีจังดีอะไรกันจ๊ะดูสิน้ำนองไปทั่วบ้านเลยเกิดอ,อะไรขึ้นอธิบายมาให้ดีเชียวแม้แต่เสียงบ่นของแม่ก็ยังทำให้มายูมิรู้สึกดีด้วยเหตุนี้มายูมิจึงกลับมาเป็นมนุษย์ได้สำเร็จแต่ใช่ไว่าทุกอย่างจะกลับมาเป็นเหมือนเดิม้าอเพิ่งรู้ก็ตอนถึงชั่วโมงพละครั้งต่อมาตอนนี้มายูมิไม่กลัวน้ำอีกแล้ว ไม่เพียงเท่านั้นเธอยังพอว่ายน้ำได้นิดหน่อยดูท่าฤทธิ์ของเจลลี่นางเงือกจะยังคงเหลืออยู่เล็กน้อยหรือไม่ก็อาจเป็นเพราะเธอไม่ได้รอให้เจลลี่รูปมนุษย์แข็งตัวจนครบกันหมดเวลาก็ได้ว่าแต่ถ้าอ่านคำเตือนให้ดีตั้งแต่แรกผลจะเป็นอย่างไรนะมาอยู่มิอยากรู้เหลือเกินถึงอยากโร้แค่ไหนก็ซื้อเจลลี่นางเงือกมาลองใหม่ไม่ได้ พะมายุมิหาทางกลับไปร้านขนมเซนิเทนโดไม่เจออีกแล้วไม่ว่าจะหาอย่างไรก็ไม่เจอที่ตั้งร้านตรอกแคบๆนั้นกลายเป็นตรอกธรรมดาไม่มีแม้แต่ร่องรอยว่ามีร้านอยู่ตรงนั้นเลยสักนิดคนที่ค้าขายอยู่บริเวณนั้นเองก็บอกว่าไม่รู้จักไม่เคยเห็นร้านเซนิเทนโดหายไปทำให้มายุมิเสียใจมาก อุตส่าห์เจอร้านขายขนมที่มีแต่ของน่าสนใจตั้งมากมายแทๆ้ๆถ้าเด็กคนอื่นที่เจอร้านขนมนั้นจะซื้ออะไรกันนะแล้วขนมนั้นจะไร้เวทมนต์วิเศษอะไรออกมากันเนอะอยุมิคิดถึงเรื่องนั้นขณะเดินไปสะว่นะายน้ำเมื่อเริ่มสนุกกับการว่ายนะ้ำเธอจึงไปไว่ายเป็นประจำายุมิในตอนนั้นไม่รู้เลยว่าในอนาคตเธอจะกลายเป็นนักกีฬาว่ายนะ้ำ ที่มีชื่อเสียงจินโนดะมายุมิอายุส10ปีเด็กหญิงผู้มาพร้อมเหรียญิบเยนจากปีโชวะที่สสสี่ิบอง